มองไม่เห็นสคริปต์กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสและก็รายการสาระที่ไม่มีเอหรือว่าคลิปนี้มันจะมีว่าท่านผู้ชมคิดว่านะครับบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งมันสูงกว่าท้องฟ้าขึ้นไปเนี่ยก็คืออวกาศถึงแม้ว่าพวกเรานะครับจะสำรวจท้องทะเลมหาสมุทรเนี่ยได้ไม่ถึง 10% แต่ถ้าว่าบนท้องฟ้านะครับและกับอวกาศเนี่ยมันก็น้อยกว่านั้นเยอะเลยวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปรับชมรับฟังเหตุการณ์ประหลาดๆนะครับที่มันเกิดขึ้นบนท้องฟ้าผมก็ได้รวบรวมเอาตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันแปลกเล็กๆน้อยๆนะครับไปจนถึงอันที่เราไม่สามารถอธิบายได้เลยมันจะมีอะไรกันบ้างก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้อันดับ5ทอร์นาโดไฟอันแรกก็ขอแบบธรรมดาธรรมดาก่อนนะครับพายุทอร์นาโดไฟมันก็อันตรายมากกว่าทอร์นาโดธรรมดาอยู่มากเพราะว่าลมมันหมุนนะครับมันจะม้วนเอาเปลวไฟขึ้นมาในตาพายุด้วยซึ่งมันก็มีอุณหภูมิสูงได้ถึง 2,000 องศาฟาเรนไฮต์นะครับและก็มีความเร็วลมถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงทอร์นาโดไฟสามารถพัดถล่มต้นไม้นะครับให้หักโค่นหลุดลอยออกไปได้และมันก็สามารถแผดรังสีความร้อนเปลวไฟนะครับทำให้พื้นที่รอบๆเนี่ยเกิดไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็วเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญเกี่ยวกับทอร์นาโดไฟนะครับที่ร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นในปี1923นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นหลังจากเกิดการแผ่นดินไหวนะครับมันก็ทำให้เกิดทอร์นาโดไฟเนี่ยลุกลามขึ้นถึงแม้ว่าพายุทอร์นาโดเนี่ยมันจะพัดโหมเพียง15นาทีแต่ทว่ามันก็คร่าชีวิตผู้คนในกรุงโตเกียวไปถึง 38,000 คนอันดับ4ซันด็อกก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์สุด็อกดวงอาทิตย์น้องหมาอะไรนะครับท่านผู้ชมจะรู้สึกยังไงนะครับเมื่อตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยอากาศเย็นสบายอากาศดีซะเหลือเกินเปิดหน้าต่างออกไปปั๊บพบว่ามีดวงอาทิตย์อยู่บนท้องฟ้า 3-4 ดวงครับอย่างที่มองโกเคยพูดไว้ว่าถ้าดวงอาทิตย์ขึ้น 3-4 ดวงเนี่ยก็จะไม่ทำสงครามนอกเรื่องอีกแล้วนะครับมันก็มีอยู่จริงนะครับเหตุการณ์นี้ก็เรียกว่าซันด็อกนั่นเองมันก็เกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์นะครับผ่านผลึกน้ำแข็งของเมฆขั้นสูงเมฆที่ว่านี่เรียกว่าเซรัสนะครับที่อยู่สูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณ10กิโลเมตรเมื่อแสงอาทิตย์สะท้อนจึงทำให้เกิดภาพสะท้อนของดวงอาทิตย์เกิดขึ้นข้างๆนะครับเกิดมันก็เลยกลายเป็นว่ามีดวงอาทิตย์3ดวง4ดวงนะเนี่ยแต่เป็นภาพดวงอาทิตย์ที่บิดเบี้ยวทั้งนี้ปรากฏการณ์นี้นะครับมันก็เกิดขึ้นบ่อยเมื่ออากาศเย็นๆและจะพบได้มากนะครับที่ต่างประเทศแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยก็ผมไม่เคยเห็นนะครับที่เคยเห็นแปลกๆเนี่ยเคยเห็นแต่พระอาทิตย์ทรงกลดคือแบบจะมีดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีวงกลมอ้อมดวงอาทิตย์นะครับแต่ซันด็อกเนี่ยน่าจะเห็นได้ยากนะครับเมื่ออยู่บนภาคพื้นดินอันดับ3ก้อนเมฆประหลาดท่านผู้ชมอาจจะเคยนอนเล่นนะครับแงนหน้ามองดูท้องฟ้ายามที่มันแดดอ่อนๆเนี่ยแล้วก็คิดว่าก้อนเมฆมันมีรูปร่างคล้ายกับสิ่งนู้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ก้อนนี้คล้ายกับต่ายก้อนนั้นคล้ายสิงโตแต่ท่านผู้ชมเคยเห็นเมฆแบบนี้หรือเปล่า That's I've never seen this before. Are you doing video?
I have never seen this before, and I am doing video. That's correct. Can we please send it to James Spann in the Weather Channel and say, explain this? ครับเมฆละลอกคลื่นเหล่านี้ก็เรียกว่าเคลวินเฮมโฮลนะครับมันถูกตั้งชื่อตามผู้ค้นพบนั่นก็คือหลอดเคลวินนั่นเองเมฆเหล่านี้มักจะบ่งชี้ความไม่แน่นอนของบรรยากาศและก็เป็นประโยชน์สำหรับนักบินในการคาดเดาอากาศในเส้นทางการบินบนท้องฟ้าเนี่ยก็ยังมีอะไรที่เรายังไม่รู้อีกเยอะเลยI really at first thought they're going to think I'm crazy because that looks like a wave. Oh my god. That's not. อันดับ2นี่มันก้อนเมฆหรือว่า UFO เอ๊ะหรืออะไรกันแน่ในเดือนมีนาคมนะครับปี2017ยูทูบเบอร์นามว่า Yellow King Film Boy ได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ประหลาดๆลง YouTubeมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแท่งเมฆนะครับทรงเขาเรียกทรงคริสตัลหรือเปล่าหรืออะไรสักอย่างที่แหลมๆค่อยๆเคลื่อนตัวลงมานะครับอยู่บนเหนือพื้นทะเลเยลโลคิงฟิล์มบอยนะครับก็ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้นานนับ1นาทีเลยทีเดียวท้ายๆคลิปนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันค่อยๆลอยกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งตั้งแต่จัดอันดับคลิปนี้มานะครับเหตุการณ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้แต่ถ้าว่าคลิปนี้นะครับผมเองก็ไม่สามารถหาข้อมูลได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ท่านผู้ชมล่ะคิดยังไงมันคืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมเอาไว้ข้างล่างได้อันดับ1วงกลมก้นหอยบนท้องฟ้าเมื่อวันที่9ธันวาคมพ.ศ. 2552ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็มีแสงแปลกๆแสงประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นทางตอนเหนือของฟากฟ้าในประเทศนอร์เวย์ในตอนนี้นะครับไอ้แสงประหลาดเนี่ยที่ประเทศนอร์เวย์ก็ไม่ถือว่าแปลกนะครับเพราะประเทศนอร์เวย์เนี่ยก็มีชื่อเสียงด้านออร่านะครับไม่ก็แสงเหนือที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่ทว่าเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เป็นลำแสงที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่กลับเป็นสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้แสงมันเริ่มปั่นเป็นเกลียวนะครับเหมือนก้นหอยและมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันลอยออกไปหลายร้อยไมล์นะครับก่อนที่จะเกิดหลุมดำขึ้นแล้วแสงนั่นมันก็หายไปแน่นอนนะครับว่าคลิปเหตุการณ์เนี้ยมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ในประเทศนอร์เวย์ Stargazers have a big mystery on their hands a giant spiral of light that suddenly appeared over northern Norway Norwegians were treated to a spectacular light show early Wednesday morning that immediately set tongues wagging everyone asking what created that giant blue pinwheel in the sky หลังจากที่สืบหาข้อมูลอยู่หลายแห่งนะครับก็ได้รับคำตอบมาน้อยมากแต่ก็มีคนคาดการเอาไว้นะครับว่านี่อาจจะเป็นการทดลองจรวดที่ล้มเหลวของประเทศรัสเซียท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับทางรัสเซียเขาทดลองจรวดแล้วมันพลาดงั้นเหรอไม่เกิดมันคืออะไรที่เรายังหาคำตอบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้อันดับ0ตัวประหลาดลอยอยู่บนท้องฟ้าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้แม่แต่ละอันเนี่ยอันดับ0เนี่ยว้าวนะครับผมว่าว้าวแต่ในคลิปเท่าที่ดูเนี่ยมันก็ไม่เห็นเชือกนะแต่ยังไงผมก็ว่ามันคือว้าวนั่นแหละไม่แน่ว่าผู้คุมวิญญาณอาจจะหลุดออกมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับว่าไปนู่นฮะอ๋อวันเดอร์มอร์สั่งมาเหรอไม่ใช่ละก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับรายการสาระที่ไม่มีพาร์ทหน้าบายสวัสดีครับ